่ะกลับมาช่วงเสริมความรู้คุณแพทในตอน ESG คืออะไรก่อนหน้าเราก็คุยกันแล้วว่าเอ้ยคือต้องบอกว่าคุณปิ๊กเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ESG อ้าวรีเฟรชช่วงถัดมาเนี่ยผมเป็นพิธีเขาเรียกอะไรนะเป็นคนสอนนะผมไปรีเฟรชไลเซนเนี่ยครับเป็นคนสอนผมไปนั่งเรียนคุณปิ๊กเนี่ยเป็นไงฮะได้ความรู้สอนดีมากสอนดีมากคือผมเรียนช่วงเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีทดสอบผมเนี่ยได้เต็ม10เต็มแสดงว่าคุณเนี่ยมีความตั้งใจแล้วผมไม่ใช่เขาสอบรั่วไม่จริงกูจะตีเอามา ESG เนี่ยเขาเรียกชื่อย่อคุณแพทครับเขาเรียกว่า Environment Social แล้วก็ Governance โอ้ตอนนี้เนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยตื่นตัวแล้วก็แน่นมากเลยไอเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเมื่อปีนี้เจอจริงๆก็มีแบบมาเรื่อยๆคนบางคนก็บอกเป็นเทรนด์เป็นอะไรธรรมดาเห็นบอกสตาร์นี่ก็ ESG ติดอันดับ Emerge ESG ESG ภาษาสั้นๆนี่คืออะไรก็คือว่าบนบริษัทที่ต้องมีการตรวจสอบว่า1เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เห็นกับสังคมสังคมส่วนรวมแล้วก็มีเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลตัว G Governance ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ากระตือรือร้นกันมาหลายปีแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าทำทั้งดัชนีบ้านเราก็มีนะแต่อาจจะมีข้อนั่นนิดนึงของบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องของ ESG ทำดัชนีทั้งคือในบ้านเราเนี่ยอาจจะด้วยเพิ่งเริ่มยังไม่ได้มีว่าเฮ้ยมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบซิ ESG ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างไรยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นของเราเนี่ยการตรวจสอบการอะไรต่างๆคือมีแบบสอบถามไปแล้วบริษัทก็ตอบมาทำโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวทำอย่างงู้นก็ตอบตรงนี้สิอ๋อบ้านเราใครตอบเก่งก็คะแนนเยอะไม่รู้แต่คือยังไม่ได้มีแบบว่าแต่ว่าถือว่า ESG เนี่ยเป็นเทรนด์ระดับโลกที่เป็นเทรนด์ระดับโลกคือต่อไปธุรกิจที่มีความคนสนใจก็ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวสังคมเขาเรียกว่าภาพใหญ่ก็คือ sustainability บริหารจัดการการเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะงั้นก็จะมีอยู่3ส่วนเนี่ยแหละครับก็ environment social แล้วก็ governanceซึ่งที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยโอเคมันก็นู่นนี่นั่นแต่ที่หลังๆเรามาโดนกันเยอะก็คือเรื่อง governance การตรวจสอบการอะไรความโปร่งใสต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะยังกำกับดูแลอาจจะยังไม่เพียงพอเอ๊ะมีบริษัทแต่งบบ้างคุณก็พูดไปไม่ได้แต่งบ้างต่างกันเยอะ อ่ะมันก็อาจจะต้องมีเฮ้ยนอกจากเฮ้ยคุณจะไปจ้างออดงออดิตแล้วเฮ้ยคุณต้องมีบุคคลที่3บุคคลที่4มาช่วยตรวจสอบอะไรอย่างนี้หน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในฝั่งในด้าน global นะภาพใหญ่ของตลาดโลกเนี่ยเฮ้ยมันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มีความชัดเจนมีความชัดเจนออกเป็นลักษณะว่าเป็นกองทุนรวมกองทุนรวมแล้วก็หลายๆบลจ.นะบลจ.ต่างประเทศนะเขาจะมีเรียกว่า ก่อนจะกรองว่าจะเลือกหุ้นเลือกอะไรแล้วเนี่ยชั้นที่1เขาต้องมีทีมงานเข้าไปดูเรื่องของ ESG ตรงนี้ก่อนแต่ว่าโอเคบ้านเราก็มีเรื่องก็ถือว่าดีทำให้เกิดการกระตือรือร้นในการที่จะทำตรงนี้แบบต่างประเทศมากแต่ต่างประเทศเขาทำมานานแล้วอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะลงทุนแบบอย่างที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วลงทุนแบบ global ก็ต้องบริษัทใหญ่บริษัทที่มีการกระจายกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนนะฮะแล้วก็มีประวัติการดำเนินการอย่างยาวนานก็มีกองนึงเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือกอง KTG ESG นะครับ global ESG อันนี้ของบลจ.กรุงไทยเขานโยบายลงทุนก็คือชโรเดอร์นี่ก็เป็นบลจ.ต่างประเทศที่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าลงทุนแบบไฮคอนวิคชั่นเป็นไงวะคือบลจ.ส่วนใหญ่นี่จะลงทุน100ตัวมั่ง6อันนี้30ถึง50ตัวคือโฟกัสแหละฮะแต่ว่าโฟกัสในที่นี้ก็ตัวนึงตัวนึงลงทุนก็ประมาณเต็มที่ก็ประมาณ 3-4% แต่ก็กระจายอยู่ไม่มากนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีก็หลักการเขาเลือกหุ้นก็คือว่าเอาบริษัทที่พวกง่ายชั้นนำระดับโลกกระจายแล้วก็ให้คุณค่าหรือว่าผ่านในเรื่องของ ESG หุ้นที่ออกมาเนี่ยก็กระจายทั่วโลกนะดูเหมือนว่าจะเป็นอเมริกาเยอะแต่จริงอเมริกานี่ก็ 30-40% ของพอร์ตนั่นเองนะครับMicrosoft Alphabet Schneider นี่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยนะ Feldot มีไหม Feldot ไม่มี Booking Holding นะจองอินเทอร์เน็ตจองท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะหลายบริษัทเนี่ยบอกเฮ้ยหลายชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยอันนี้บริษัทยุโรปเยอะเพราะยุโรปเนี่ยเรื่องของ ESG เนี่ยเขาเน้นมานานเน้นมานานก่อนอเมริกาด้วยซ้ำไปอย่างตัวหนึ่ง Industrial The Desino Textile ใครไอ
เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรนะไอ้ดุติคุณอะซาร่าซาร่าไอ้มอสซิโมดุติอะไรพวกนี้เนี่ยนี่โหราคาหุ้นคือพวกนี้เนี่ยนอกจากจะทำของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นมิตรต่อในเรื่องของตัวซัพพลายเออร์คู่ค้าพนักงานต่างๆนานาคือเรียกได้ว่าไม่มีเรื่องของการกดขี่ค่าของค่าแรงอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็เรียกได้ว่าของดีนะไม่ของเขาเนี่ยไม่ลงทุนในบริษัทพวกพลังงานฟาสซิลเลยอะไรยาสูบการพนันค้ามนุษย์ไม่เอาเลยค้าอวัยวะเนี่ยคุณชอบนะพวกอย่างเงี้ยเอ้ยชอบดิชอบค้าพวกชอบค้าตัดทิ้งเลยก็ออกมาเป็นบริษัทพวกนี้แล้วก็ดูผลงานอันนี้ก็จะเป็นนะว่าอเมริกาประมาณ 3-7 ก็เรียกได้ว่าเป็น global นะแล้วก็กลุ่มหลักก็ IT แต่ว่าหลายกองเนี่ย IT เนี่ย 5-60% นะกองนี้ก็ประมาณทั้ง20กว่าก็กระจายหลากหลายเซกเตอร์นะครับดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังคุณแพทเนี่ยไอ้สีน้ำเงินนี่พอร์ตนะส่วนสีม่วงนี่คือเบนช์มาร์กชนะเบนช์มาร์กตลอดเลยนะก็เรียกได้ว่าผลงานดีนะครับก็ลองฝากดูสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนในยานในลักษณะหุ้นแบบ ESG เพราะเทรนด์คนรุ่นใหม่ชอบอย่างนี้เนาะเฮ้ยคนรุ่นใหม่บริษัทที่มีทำดีกับสิ่งแวดล้อมทางดีกับชุมชนเขาไม่ได้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าง Gen Y เนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนว่าเฮ้ยโอเคละ profit ก็เรื่องนึงนะแต่ว่าเอ้ยลงทุนแล้วเนี่ยเขาเหมือนเขามีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะไรต่างๆดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองฝากไว้ครับ KTSG สำหรับกองทุนกลุ่มที่เรียกได้ว่ากลุ่มกองทุนคนดีไม่มียอยักษ์กลันมือผู้เชี่ยวชาญนั่นเนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งของหลักทรัพย์บัวหลวงเออวิทยากรวิทยากรเลอะเทอะไหมล่ะสำหรับนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับรายการคิดพอวิทย์กดไลค์กดแชร์กันครับกับบัวหลวงทั้ง Facebook YouTube วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซกที่ YouTube, Facebook, Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ